การที่การแก้ไขหนี้สินของประชาชนรายย่อยครับระหว่างเดือนกรกฎาคมปี2564จนถึงเดือนมีนาคม2566นะครับซึ่งก็จะเน้นการดำเนินการใน2ลักษณะด้วยกันคือการปรับโครงสร้างหนี้ไกล่เกลี่ยปัญหาหนี้สินเพื่อไม่ให้เกิดการฟ้องร้องคดีจำนวนมากและการผิดนัดชำระหนี้ในวงกว้าง อันนี้ก็เนื่องมาจากปี64เนี่ยเป็นช่วงที่โควิดมันกำลังเข้มข้นเนาะแม่เนาะประชาชนหลายคนเนี่ยก็อาจจะตกงานบ้างอะไรบ้างเป็นหนี้เป็นสินคือตอนนี้นะคะทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะธนาคารแห่งประเทศไทยเองเนี่ยเขาก็พยายามออกมาตรการต่างๆโดยเฉพาะการเป็นหนี้เรื้อรังนะคะก็อาจจะต้องมีการมาดูว่าสูตรมาตรการเนี้ยจะออกมาอย่างไรแต่ที่แน่ๆก็คือใครที่มีวินัยในการชำระหนี้ดีคุณก็จะได้รับปรับลดอัตราดอกเบี้ยแต่หากใครที่อยากจะกู้อยากจะแต่ก็ไม่อยากให้เขาไปสู่การกู้นอกระบบให้เข้ามาสู่ในระบบก็ต้องมีการสร้างวินัยทางการเงินกันด้วยก็อาจจะมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่านิดนึงนะคะอันนี้ก็เป็นการช่วยเหลือสูงกว่าอย่างไรแต่ก็ถูกกว่านี่นอกระบบนั่นเองนะอันนี้หลายๆมาตรการที่เกี่ยวข้องเนาะ